Welcome back to Muay Thai Battle. Let's get the positive start. The first fight tonight, Chetna takes on Thailand. เอาละครับคู่เปิดหัวของรายการในวันนี้ครับจีนปะทะไทยนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวซาวเช็คกันหน่อยแฟนมวยชาวจีนที่นี่เยอะมากนะครับ Before the fight start, can I hear the sound of Chinese fan? ตาเจียฮาโอ้โหเยอะจริงๆครับเอาละครับเรามาทำความรู้จักกับนักชกทั้งคู่ก่อนเลยเริ่มต้นจากนักชกในมุมน้ำเงินครับเขาคนนี้นะครับมาจากประเทศจีนฝึกซ้อมอยู่ที่ค่าย10หมวดวี Alright, introducing for fighting out of blue corner from China He trained at 10หมวดวีชิมAnd his professional record 32 wins and 90 losses. Let's hear for Su Chiu Long. Muay Thai battle. All right, guys, let's go ahead and make some noise. Ready, son.Gentlemen, fighting out of the blue corner from China, he trained at 10 Muay Thai gyms. Put your hands together and welcome Su Chiu Long. และคู่ต่อสู้ของเขาในค่ำคืนนี้ครับนักชกมุมแดงจากประเทศไทยครับเขาคนนี้มาจากจังหวัดพังงาฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายสอเดชพันธ์ Alright.He's one of them fighting of the red corner from Thailand. He trained at Saw De Chop Pan Chim, and his professional record 28 wins, 30 losses, and 1 draw. Please welcome Wutichai Lek Lu Ban Jai. Muay Thai battle.Ladies and gentlemen, fighting out of the red corner from Thailand, he trained at Saw De Chop Pan Chim. Please welcome Wutichai Lek Lu Ban Jai. ยินดีต้อนรับแฟนมวยเข้าสู่รายการมวยไทยแบทเทิลครับซึ่งวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่23พฤศจิกายนช่องนาว26ครับถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 18:10 นาทีเป็นต้นไปครับจำกันไว้ให้มั่นนะครับว่า7วัน7รายการ7วันเต็มแม็กซ์ครับวันศุกร์นั้นมาเร็วนิดนะครับส่วนวันอื่นๆนั้นจะถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 18:25 นาทีวันนี้เราอัดแน่นคู่มวยที่แฟนมวยนั้นพลาดไม่ได้เด็ดขาดครับโอ้โหย้ำเลยครับท่านผู้ชมครับพลาดไม่ได้ครับวันนี้เนี่ยเราขนแชมป์จากรายการ The Champion มวยไทยตัดเชือกมาถึงทั้งหมด5รายด้วยกันครับและยังมีศึกแชมป์ชนแชมป์อีกด้วยครับท่านผู้ชมครับและคู่เอกนำรายการในคู่ที่5ครับก้องไทยแลนด์เกียรตินาวีครับโอ้โหตกอกตกใจครับด้านซือเซียวหลงครับจากประเทศจีนเนี่ยกระทืบอยู่ที่บริเวณมุมของทางด้านวุฒิชัยเล็กลูกบ้านใหญ่ครับอ่ะมาต่อครับก้องไทยแลนด์จะเจอกับนพก้าวชอชนาทิพย์ติดตามและห้ามพลาดเลยครับดูลีลาการไหว้ครูครับนี่เป็นลีลาจำเพาะครับของค่ายมวยสิทธิ์หมวดวีบอกว่านี่คือการไหว้ครูแบบตบมะขามนะครับการตบมะขามนี่เป็นศิลปะการไหว้ครูที่เกิดขึ้นโดยครูบาเหนือชัยโคสิโตครับนะครับท่านซือเซียวหลงครับปัจจุบันในวัย18ปีครับนักชกเชื้อสายจีนครับส่วนสูง157ซมจากค่ายมวยสิทธิ์หมวดวีส่วนทางด้านวุฒิชัยเล็กลูกบ้านใหญ่ครับนายณราวิทย์นาเมืองศักดิ์ครับนักชกจากอำเภอเกาะยาวน้อยจังหวัดพังงาในวัย15ปีครับส่วนสูง162ซมสังกัดค่ายมวยสอเดชพันธ์ครับต้องบอกว่าสลับที่ฟิตซ้อมนะครับค่ายมวยสอเดชพันธ์กับค่ายมวยลูกบ้านใหญ่เป็นค่ายพี่ค่ายน้องครับหัวหน้าค่ายลูกบ้านใหญ่นั่นก็คือคุณประวิทย์ถืออยู่หรือว่าป่าโจลูกบ้านใหญ่ครับส่วนหัวหน้าค่ายสอเดชพันธ์ครับพันตำรวจโทสุรเชษเดชพันธ์ครับแล้วก็มีคุณพ่อเป็นเทรนเนอร์ครับเสมอไหนปอชัยวัฒน์เมื่อสักครู่นี้แหละครับที่ขึ้นถอดมงคลให้กับเจ้าวุฒิชัยเล็กไหนปอชัยวัฒน์หรือที่รู้จักกันในนามของชาติห้วยขวางนะครับเอาละครับยกแรกคือเชียร์หลงเดินหน้าทันทีครับวุฒิชัยเล็กในประเภทหัวใจเกินร้อยแล้วครับต้องบอกว่าไม่กลัวใครยกเว้นพ่อคนเดียวครับเจ้าวุฒิชัยเล็กนะครับหยับถีบด้วยซ้ายได้ลอยกว่านะครับมัดหนึ่งสองของท่านซือเสี่ยหลงซือเสี่ยหลงพยายามจะเบียดเข้ามาตบด้วยฮุกซ้ายเลยครับวุฒิชัยเล็กแล้วพยายามจะลงล่าง
ท้าดวลชวนแรกแล้วนี่เป็นมวยพิกัด 44.5 กิโลกรัมที่ต้องบอกว่าคุณภาพนั้นเกินราคาเลยครับครับวงในล็อกได้แล้วครับโดนผลักออกมาจิ้มด้วยซ้ายตบด้วยซ้ายแล้วเติมด้วยขวาตรงโอ้แล้วนี่ครับยัดด้วยแข้งครับเอาละครับเปิดเกมทันทีนะครับซื่อเสี่ยวหลงต้องบอกว่าเป็น2ค่ายที่ทำมวยแข็งแรงและบู๊นะครับโอ้มาตรฐานของค่ายนั้นยอดเยี่ยมเลยครับพยายามจะเน้นที่ซ้ายหน้าเสี่ยวหลงพยายามจะเบียดเข้ามาวิชัยเล็กก็ไม่หนีเลยครับและที่สำคัญด้วยครับต้องบอกว่าค่ายมวยลูกบ้านใหญ่เนี่ยเป็นค่ายมวยระดับตำนานของประเทศไทยเลยครับโดยคุณประวิตรถืออยู่หรือว่าป๋าโจครับยืนระยะอยู่ในวงการมวยนี่โอ้โหต้องบอกว่ามากกว่า40ปีเลยครับพยายามจะเสียบด้วยซ้ายเอาแล้วครับวุฒิชัยเล็กจับจังหวะได้เลยครับพยายามจะเสียบด้วยขวาครับแล้วโดนวางแข้งครับซื่อเสี่ยวหลงนี่ก็ไม่ยอมอยู่แล้วครับประเภทหัวใจเอกแก่งครับวางซ้ายครับวุฒิชัยเล็กเติมอีกทีเป็นซ้ายหน้าเบิ้ลเข้าใส่นะครับล็อกในแล้วพยายามจะเน็บด้วยเข่าขวาครับวุฒิชัยเล็กพยายามจะกดข้อลงมาซื่อเสี่ยวหลงนั้นพยายามจะเล่นงานวงนอกเลยครับทั้งหมัดทั้งแข้งแต่วงในนั้นวุฒิชัยเล็กแข็งแรงแข็งแกร่งครับมาครับมัน1 2หมายครั้งแล้วซ้ายหน้าของซื่อเสี่ยวหลงแล้วแข้งขวาของวุฒิชัยเล็กครับพยายามจะสวนด้วยแข้งขวาแล้วล็อกในเลยครับวุฒิชัยเล็กก็ตีด้วยเข่าขวาพยายามจะขย่มครับมาต้องบอกว่าต่อยหน้ารัดทั้งคู่ครับโอ้โหตบซ้ายเติมแข้งครับมาครับซื่อเสี่ยวหลงบวกเข้ามาอีกทีนี่คือเมล็ดพันธุ์ดีของเราเลยครับพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาของวุฒิชัยเล็กและวางซ้ายหน้าก่อนหน้านี้นี่ค่ายมวยลูกบ้านใหญ่ก็มีเจ้าสตอนเหล็กครับโอ้แสงฮิรันลูกบ้านใหญ่ก็บู๊แบบนี้เลยครับเอาสลับแทงเลยครับแล้วทิ้งด้วยหมัดขวาวงนายกอดได้ล็อกแล้วครับหมุนน่าไปไม่ทันก็ต้องแยกออกมาก็บอกว่าน่ารักทั้งคู่เลยครับขยับเข้ามาแล้วครับซีเซลงพยายามจะเน้นที่แข้งซ้ายและตบด้วยหมัดพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาเจอแข้งซ้ายสวนก็มาอีกแล้วครับเลือดวิ่งสองสลับครับนะครับซีเซลงฉีดซ้ายเจอแข้งขวาของผู้ชายเล็กล็อกเลยครับกดเอาไว้มาตีไม่ทันครับแย่ออกมาโอ้โหมันจริงๆครับคู่แรกเปิดหัวของรายการพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาแล้วล็อกไหนครับวุฒิชัยเล็กครับแย่ออกมาโดยกรรมการใจดีลูกบังปลาสร้อยครับยับจิ้มเลยโดนสายหน้าอีกแล้วครับมีสายหน้านำเข้ามาก่อนโอ้โหก็โดนคืนครับแล้วเสียบเลยครับวุฒิชัยเล็กโอ้พยายามจะตบด้วยฮุกซ้ายล็อกไหนได้เน็บด้วยเข่าขวาเลยครับวุฒิชัยเล็กหมดยกที่1ครับอันจริงๆครับพี่อ้นครับนี่ต้องบอกว่าเป็นเจเนอเรชันที่น่าสร้างจริงครับทั้งนักชกไทยอย่างวุฒิชัยเล็กลูกบ้านใหญ่ครับกับซื่อเสี่ยวหลงจากประเทศจีนแม่กันคึกคักจริงๆครับซื่อเสี่ยวหลงไม่มีคำว่ากลัวใดๆทั้งสิ้นครับกับเด็กทั้ง2คนนี้ครับทนาซื่อเสี่ยวหลงนี่เป็นรุ่นพี่ในวัย18นะครับแต่ตัวเล็กกว่าครับในขณะที่วุฒิชัยเล็กพยายามจะเน้นที่เข่าในเลยครับนี่ครับจังหวะเสียบซ้ายของแกโอ้โหดูครับจังหวะเสียบซ้ายนี่มีเน้นๆเลยครับในขณะที่ซื่อเสี่ยวหลงนั้นมีหมัดสลับว่ากันต่อยกที่2เลยครับเอาละครับเล่นงานลำตัวอีกแล้วครับธนาซิสิหลงวุฒิชัยเล็กล็อกในตีด้วยขวาตีด้วยขวาเติมแล้วปิดมาไม่ยอมลงครับวุฒิชัยเล็กสลัดไม่หลุดแล้วครับอย่างนี้สนุกแล้ววุฒิชัยเล็กพยายามจะเบียดเข้าหาบ้างแล้วครับล็อกในพยายามจะเล่นในเกมของตัวเองแล้วครับวงในนะครับมีเหมือนกันครับโอ้โหขวางหน้าตีด้วยซ้ายครับธนาวุฒิชัยเล็กเอาละครับซิสิหลงเดินมาวางแข้งซ้ายครับวุฒิชัยเล็กแล้วคล้องแล้วครับล็อกมาตีหมุนมาโดนล็อกล่างครับแม่แล้วก็ซื่อเสี่ยวหลงตีเข้าบริเวณสีข้างทางด้านขวาครับขยับเข้าหาแล้วครับวุฒิชัยเล็กพยายามจะล็อกในเน็บด้วยเข่าขวาล็อกได้ตีด้วยขวาทันทีพยายามจะเน็บด้วยเข่าขวาครับอาศัยลูกขยันแล้วครับแย่เดินเปียกหมูตบด้วยฮุกซ้ายเติมด้วยหมัดขวาเอาแล้วจ่อมาตีเลยครับวุฒิชัยเล็กซื่อเสี่ยวหลงก็โต้ด้วยเข่าขวาเหมือนกันแลกกันมันจริงๆครับโอ้เป็นเด็กที่น่ารักจริงๆครับคู่นี้ครับเดินนะจิ้มซ้ายเติมขวาวุฒิชัยเล็กโต้คือเอาบวกเอาบวกครับฟันด้วยศอกขวาโอ้พยายามจะสวนด้วยศอกเลยครับดูครับอาวุธมวยไทยนี่ครบเครื่องจริงๆครับเข้าแย่ครับแย่เดินอย่างเดี่ยวโอ้โหดังแค่ขวาก่อนครับซื่อเสี่ยวหลงโอ้พยายามจะเน้นที่หมัดแล้วครับซื่อเสี่ยวหลงในขณะที่วุฒิชัยเล็กนั้นมีศอกสลับอะไรครับจังหวะวงนอกกับวงในนะครับอย่าแผ่วก็แล้วกันครับคู่นี้มาครับฟันด้วยศอกขวาแล้วล็อกตีแย่ครับแย่ตั้งเกมกันใหม่ครับซ้ายยาวทิ้งด้วยหมัดขวาแกกระโจนมาทั้งตัวแล้วครับวุฒิชัยเล็กพยายามจะเสียบด้วยเข่าซ้ายครับกระโดดเข่าลอยใส่แลกกันมันจริงๆครับครับขยับต่อโอ้โหขวาแม่เตะหมุนเหมือนกันครับซิเซลงแต่วงในครับวุฒิชัยเล็กขวามาตี
โอ้สปีดการออกอาวุธที่ไม่มีใครยอมใครเลยครับทีเดียวลงพยายามจะล็อกล่างวิทยาเล็กนั้นพยายามจะล็อกบนเอาละครับเกี่ยวได้เสียบด้วยเข่าซ้ายเตะเจอเข่าขวาสวนดูครับไม่มีการหยุดออกอาวุธเลยครับรุ่นพี่คู่ถัดไปนี่ต้องบอกว่าน้อยหน้าคู่นี้ไม่ได้นะครับเหนื่อยเลยครับคู่ต่อไปนี่ดูครับโอ้เด็กรุ่นเล็กครับแม่ประเภทเล็กดีลดโตเพชรถึงใจเลยครับตบด้วยฮุกซ้ายแล้วครับวุฒิชัยเล็กทิ้งหมัดขวาเจอหมัดขวาสวนโอ้ปักหลักแรกกันเลยครับมาครับซ้ายหน้าตบด้วยฮุกซ้ายแล้วขวามาแทนมาครับหมัดอีกแล้วครับแล้วตีโอ้ซื่อเสือหลงก็ยังสวนนะครับตีโต้เข้ามาคนละดอกคนละทีเลยครับไม่มีใครยอมใครยับเข้ามาวางแค่ขวาเจอฮุกซ้ายทิ้งด้วยศอกขวาคืนครับตบด้วยฮุกซ้ายเสียบด้วยเข่าขวาอะไรครับแล้วโหยวงในล็อกล่างตีเลยครับซื่อเสี่ยวหลงเอาละครับในช่วงปลายยกที่2ครับซ้ายประสานกันแล้วทิ้งด้วยหมัดขวาครับวุฒิชัยเล็กแล้วตบมาตีสปีดการออกอาวุธต้องบอกว่าไม่มีใครยอมใครเลยครับโอ้ท่านผู้ชมกลับมาที่แม็กซ์เซเดียพัทยาประเทศไทยกันอีกครั้งครับนี่คือเมล็ดพันธุ์ดีที่เรานำมาปลูกถ่ายที่นี่แหละครับต้องยอมรับว่านี่คือความภาคภูมิใจของแม็กซ์มวยไทยครับของมวยไทยแบทเทิลครับโอ้เป็นผลผลิตของลูกบ้านใหญ่และสอเดชพันธ์ครับทั้งคุณประวิทย์ถืออยู่หรือว่าป๋าโจลูกบ้านใหญ่กับสารวัตรเชษครับพันตำรวจโทสุรเชษเดชพันธ์ครับทำมวยคุณภาพแข็งแรงจริงๆเช่นเดียวกับหมวดวีครับโอ้จะค่ายมวยสิทธิ์หมวดวีครับทางด้านซื่อเสี่ยวหลงครับโอ้โหยืนปักหลักแรกไม่มีใครยอมใครเลยครับบัดเจอหมัดแข้งเจอแข้งเข่าเจอเข่าว่ากันต่อยยกที่3ครับครับขวามาอีกแล้วก็ไม่ยอมอยู่วงนอกครับรู้ว่ารุ่นพี่เนี่ยก็ต่อยหนักเตะหนักครับพยายามจะวางซ้ายดึงได้คืนด้วยหมัดขวาโอ้พยายามจะเสยอัปกันและตีด้วยเข่าขวาครับซื่อเสี่ยวหลงวุฒิชัยแล้วก็พยายามจะสวนด้วยเข่านะครับเดินต่อวางกันหูจะสวนด้วยศอกเลยครับวุฒิชัยแล้วก็คว้ามาฟันด้วยศอกขวาโต้คืนครับซื่อเสี่ยวหลงนะครับแลกแล้วครับซื่อเสี่ยวหลงวงในตีวุฒิชัยโต้มาดูครับโอ้ไม่มีหยุดหย่อนเลยครับท่านผู้ชมโอ้คนละดอกคนละทีเลยครับมาแล้วครับแข้งโอ้ยจังหวะประสานแข้งซื่อเสี่ยวหลงนั้นเสียหลักเจอแข้งซ้ายหน้าล็อกในได้พยายามจะลัดล่างตีวุฒิชัยเล็กตีตลอดเหมือนกันครับดูครับเอาเลยครับดูครับโอ้ทั้งโต้ทั้งแลกทั้งคืนทั้งสวนครับซ้ายหน้าเติมด้วยขวาโอ้โหนั่นนะซื่อเสี่ยวหลงยังจะฮุกปัดซ้ายครับมาครับล็อกได้ตีโอ้เอาเลยครับแยกออกมาโอ้ยอดเยี่ยมจริงๆครับขยับเข้ามาวางซ้ายเจอขวาสวนแล้วพยายามจะล็อกล่างวุฒิชัยเล็กพยายามจะล็อกกดครับคนละดอกคนละทีเลยครับโอ้ดูเด็ดเผ็ดมันครับนะครับวางแข้งเสียบขวาเสียบขวาเข้ามาครับแล้ววงในตีแล้วปูนี่ครับซื่อเสือหลงแกล็อกล่างไว้เลยครับพยายามจะล็อกล่างแล้วหมุนเหลี่ยมตีเลยครับพยายามมากระแทกหมัดยับซ้ายเติมด้วยหมัดขวาเติมด้วยหมัดขวาอ้าววุฒิชัยโดนแต่ก็โต้คืนด้วยเข่าโอ้แลกกันมันจริงๆครับโอ้อะไรครับกองเชียร์ของทางด้านซื่อเสี่ยวหลงดังอีกแล้วครับเสียบด้วยขาแลกกันตีขึ้นล็อกล่างครับเน็บดูครับโอ้ยเน็บกันคนละดอกคนละทีครับโอ้นี่แหละครับท่านผู้ชมครับโอ้เผ็ดร้อนครับเผ็ดร้อนร้อนจี๋เลยครับแบบนี้กระตีด้วยขวาแล้วปิดมากระชากแททิ้งเลยครับซื่อเสี่ยวหลงพยายามที่จะใช้เหลี่ยมเลยครับวุฒิชัยเล็กแต่เจอเหลี่ยมของซื่อเสี่ยวหลงเข้าไปทิ้งลงมาซ้ายพยายามจะเสียบด้วยเข่าขวาโอ้แลกกันไม่หยุดเลยครับเอาละครับในช่วงปลายยกแล้วครับท่านผู้ชมครับไม่มีถอยครับทิ้งด้วยหมัดเอาปอดคอมาตีแล้ววุฒิชัยเล็กก็โต้ครับดูครับทีต่อทีโอ้ต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจของทั้งคู่เลยครับเอาละครับขยับมาเสียบด้วยเข่าขวาเจอหมัดขวาสวนพยายามจะขวางหน้าครับวุฒิชัยเล็กเสียบด้วยเข่าซ้ายโอ้นี่ครับซื่อสลงยังไม่มียอดท้อครับมาแล้วครับแข้งขวาล็อกได้ปีวุฒิชัยเล็กโต้คืนโอ้โหแยกมาครับแยกมาโอ้คุณภาพเกินราคาจริงๆครับพยายามเข้ามาพยายามจะทีบสกัดเกี่ยวได้พยายามจะสวนด้วยหมัดขวาแล้วเสียบด้วยเข่าซ้ายเจอเข่าขวาสวนโอ้แลกกันมันครับโอ้อะไรครับท่านผู้ชมครับเด็กคู่นี้จำเอาไว้ครับฝันแค่เอาตัวหุบหมัดซ้ายคืนแล้วปักหลักแรกเลยครับแล้วตีคืนโอ้โหBlue and red corner reaches 100 degrees Celsius get 5,000 baht each. All right, ladies and gentlemen, after 3 rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner.
corner